สวัสดีครับคุณนิจิวะสิงห์ทองเดสผมสิงห์ทองลาภพิเศษพันธ์ครับพบกันในช่วงเวลานี้5นาทีกับการเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นเพื่อแนะนำเมืองไทยให้ชาวญี่ปุ่นได้รู้จักในรายการโชไกโชไตครับโชไกโชไตโชไกโชไตแนะนำเมืองไทยให้ชาวญี่ปุ่นได้รู้จักในครั้งนี้จะเป็นการแนะนำเกี่ยวกับอาหารไทยนะครับคำว่าอาหารนั้นในภาษาญี่ปุ่นจะใช้คำว่าริโอริซึ่งจะหมายถึงอาหารโดยรวมนะครับถ้าเราจะบอกว่าเป็นอาหารของชาติไหนของประเทศไหนเราก็เอาชื่อประเทศนั้นมาวางไว้ข้างหน้าเช่นไทยริโอริอาหารไทยนิฮงริโอริอาหารญี่ปุ่นอาหารไทยส่วนใหญ่จะมีรสจัดนะครับซึ่งคนญี่ปุ่นมักจะไม่คุ้นเคยเนื่องจากว่าอาหารญี่ปุ่นส่วนใหญ่จะมีรสชาติกลางๆนะครับไม่มีรสจัดมากดังนั้นเมื่อเราจะแนะนำให้เพื่อนชาวญี่ปุ่นรับประทานอาหารไทยนั้นก่อนอื่นเราคงต้องเตือนเขาซะก่อนนะครับว่าอาหารไทยส่วนใหญ่นั้นมีรสจัดไทยเลี้ยวหรือว่าไดไตพิริโตชิตะอาจินินัตเตอิมัสไทยเลี้ยวหรือว่าไดไตพิริโตชิตะอาจินินัตเตอิมัสนะครับซึ่งก็แปลว่าอาหารไทยส่วนใหญ่นั้นมีรสชาติที่ค่อนข้างจะจัดมีรสจัดนะครับไทยเลี้ยวหรี่ก็คืออาหารไทยนะครับเป็นประธานของประโยคโดยมีคำว่าวะซึ่งเป็นคำช่วยใช้ชี้ประธานของประโยคนั้นตามมานะครับไดไตเป็นคำนามแปลว่าส่วนมากหรือว่าส่วนใหญ่นะครับพิริโตชิตะเป็นวิเศษเป็นคำวิเศษนะครับมีความหมายว่าปวดแสบปวดร้อนหรือว่าเจ็บหรือว่าแสบนะครับในที่นี้ใช้วางอยู่ข้างหน้าคำว่าอาจิซึ่งเป็นคำนามแปลว่ารสชาติดังนั้นพิริโตชิตะอาจิจึงมีความหมายว่ารสชาติที่จัดรสชาติที่ร้อนแรงนะครับนัตเตอิมัสเป็นคำกริยาที่แปลว่ามีสภาพเป็นเช่นนั้นมาจากคำกริยาว่านารุนารุนั้นแปลว่าได้กลายเป็นจากอย่างหนึ่งกลายเป็นอีกอย่างหนึ่งนะครับนัตเตอิมัสก็เป็นคำที่ใช้แสดงสถานะว่ามันได้มีสภาพเป็นเช่นนั้นในที่นี้จะใช้คู่กับคำช่วยว่านินะครับซึ่งใช้รวมกันเป็นนินัตเตอิมัสก็จะแสดงว่าคำข้างหน้ามันนั้นได้มีสภาพเป็นเช่นนั้นอยู่นะครับดังนั้นเมื่อรวมกันเป็นประโยคแล้วว่าไทเรียวหรือว่าไดไตพิริโตชิตะอาจินินัตเตอิมัสจึงมีความหมายว่าอาหารไทยนั้นส่วนใหญ่มีรสจัดนะครับแต่ถ้าเกิดมีอาหารมาวางอยู่ตรงหน้าแล้วเราต้องการที่จะบอกเพื่อนชาวญี่ปุ่นว่าอาหารชนิดนี้มีรสชาติจัดเราก็สามารถพูดด้วยรูปประโยคเดียวกันได้นะครับเพียงแต่ว่าเราจะเอาคำว่าโคโนะริโอริมาเป็นประธานของประโยคได้นะครับโดยคำว่าโคโนะนั้นเป็นคำช่วยมีความหมายแปลว่านี้นะครับใช้นำหน้าคำนามเพื่อจะระบุว่าคำนามนั้นเป็นสิ่งที่อยู่ใกล้ผู้พูดนะครับเพราะฉะนั้นโคโนะบวกด้วยคำว่าริโอริซึ่งเป็นคำนามแปลว่าอาหารนะครับโคโนะริโอริก็มีความหมายว่าอาหารนี้หรือว่าอาหารจานนี้เมื่อนำมาใช้เป็นประธานของประโยครวมกับประโยคเมื่อสักครู่นี้นะครับก็จะเป็นว่าโคโนะริโอริวะพิริโตชิตะอาจินินัตเตอิมัสก็จะมีความหมายว่าอาหารจานนี้มีรสจัดタイ料理はだいたいピリッとした味になっています。タイ料理はだいたいピリッとした味になっています。アハンタイ存在ミロッチャ。この料理はピリッとした味になっています。この料理はピリッとした味になっています。อาหารจานนี้มีรสจัด
一言ในภาษาญี่ปุ่นนั้นเวลาที่รับประทานของที่อร่อยมากๆนะครับจะมีสำนวนที่ใช้ในการเปรียบเทียบว่าความอร่อยนั้นอร่อยจนอางงะโอจิรุอางงะโอจิรุนะครับซึ่งความหมายก็คือคางหล่นหรือว่าคางร่วงลงมาเลยนะครับโดยคำว่าอางะนั้นแปลว่าคางงะนั้นเป็นคำช่วยที่ใช้ชี้ประธานของประโยคนะครับโอจิรุเป็นคำกริยาแปลว่าหล่นหรือว่าตกลงมานะครับเมื่อรวมกันเป็นอางงะโอจิรุความหมายของมันก็คือคางเนี้ยหลุดลงมาหรือว่าร่วงลงมาเลยนะครับก็ใช้เปรียบเทียบว่าอาหารที่รับประทานเข้าไปนั้นมีความอร่อยมากก็อาจจะหมายถึงปากอ้าปากจนค้างไม่สามารถที่จะหยุดทานได้นั่นเองนะครับโชกัยโชไตแนะนำเมืองไทยให้ชาวญี่ปุ่นได้รู้จักในวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับผมสิงห์ทองลาภพิเศษพันธ์คงต้องลาไปก่อนนะครับซาโยนาระมาตายมาโชแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าครับสวัสดีครับโชว์ไทย